รีรีข้าวสารห้อยผู้เล่นสองคนใช้สองมือจับกันแล้วยกโค้งขึ้นเสมือนซุ้มประตูผู้เล่นที่เหลือเอามือจับเอวแล้วเดินเป็นแถวลอดประตูนั้นไปพร้อมกับร้องว่ารีรีข้าวสารสองธนาข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกเลือกท้องใบลานคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผ่านเอาคนข้างหลังไว้ให้ดีเมื่อถึงคำสุดท้ายซุ้มประตูก็จะลดมือลงกักตัวผู้เล่นที่เดินผ่านมาส่วนผู้เล่นที่ถูกกักตัวนั้นจะถูกคัดออกหรืออาจจะถูกลงโทษด้วยการให้รำหรือทำท่าทางอะไรก็ได้กาฟักไข่บางแห่งเรียกว่าชิงไข่เต่าผู้เล่นที่เป็นอีกาหรือเป็นเต่าจะต้องเข้าไปอยู่ในวงกลมที่ขีดเส้นไว้ผู้เล่นอื่นๆที่อยู่นอกวงกลมต้องพยายามแย่งเอาก้อนหินนี้สมมุติว่าเป็นไข่มาให้ได้อีกาหรือเต่าจะปัดป่ายแขนขาไปมาเพื่อปกป้องไข่ของตัวเองไว้ถ้าอีกาสัมผัสผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนั้นผู้เล่นคนนั้นจะต้องมาเล่นเป็นอีกาแทนทันทีแต่ถ้าไข่ถูกแย่งไปหมดอีกาจะต้องไปตามหาไข่ที่ผู้อื่นซ่อนไว้หากอีกาพบไข่ที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนำไปซ่อนผู้เล่นผู้นั้นจะต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นอีกาแทนทันทีหมอนซ่อน หมอนซ่อนผ้าผู้เล่นทุกคนนั่งล้อมวงช่วยกันร้องว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอมอนจะถือผ้าเดินรอบวงแล้วแอบหย่อนผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหากผู้เล่นคนนั้นรู้ตัวก่อนจะหยิบผ้ามาไล่ตีมอนแล้ววิ่งไปนั่งที่เดิมมอนจะต้องเป็นมอนต่อไปแต่ถ้าหากว่ามอนเดินกลับมาอีกรอบนึงแล้วผู้เล่นคนนั้นไม่รู้ตัวก็จะถูกมอนเอาผ้าตีหลังและต้องมาเล่นเป็นมอนแทนทันทีงูกินหางวิธีการเล่นงูกินหางเริ่มจากการเสี่ยงทายใครแพ้จะต้องไปเป็นพ่องูส่วนผู้ที่ชนะที่มีร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่นั้นจะต้องเป็นแม่งูเพื่อคอยปกป้องเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นลูกงูจากนั้นลูกงูจะต้องเกาะเอวแม่งูและต่อแถวกันไว้ยืนเผชิญหน้ากับพ่องูไอ้สัตว์จากนั้นจะเข้าสู่บทร้องโดยพ่องูจะถามว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูจะตอบว่ากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาพร้อมแสดงอาการสายตัวไปมาส่วนพ่องูนั้นจะถามว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูตอบว่ากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาพร้อมแสดงอาการบินไปบินมาพ่องูถามว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูตอบว่ากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาพร้อมแสดงอาการทรายหัวไปมาจากนั้นพ่องูจะพูดว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้ววิ่งไล่จับลูกงูที่กอดเอวอยู่ส่วนแม่งูต้องปกป้องไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้เมื่อลูกงูคนไหนถูกจับจะต้องออกจากแถวมายืนอยู่ด้านนอกเพื่อรอเล่นรอบต่อไปหากพ่องูแย่งลูกงูได้หมดจะถือว่าเกมจบแล้วต้องมาเริ่มเกมใหม่โดยพ่องูจะกลับไปเป็นแม่งูต่อในรอบต่อไป